สำหรับตอนนี้นะคะท่านผู้ชมผมกำลังจะวาดยออยู่นะเป็นสับปะรดยอผมจะดูแบบยอผมวาดได้มา2ตัวแล้วตอนนี้ตัวที่3กำลังวาดอยู่มันคือตัวอะไรครับน้องพีมีชื่ออยู่นะตัวแรกคือตัวที่ผมวาดก็คือไซเลนตัวที่สองที่ผมวาดเสร็จแล้วก็คือเดฟอันนี้คือปีทจริงๆเป็นตัวสีม่วงนะอันนี้มันระบายปากอยู่อ้าปากปกติท่านผู้ชมไม่เคยเห็นผมระบายสีใช่ไหมครับอันนี้ผมระบายนะมันเป็นสัตว์ประหลาดนะครับใช่ไม่เหมือนกันด้วยหรือว่ามันอยู่ในเกมอยู่ในเกมนั่นแหละแต่ว่าอันนี้อยู่ในภาค2ภาคแรกนะผมวาดได้อยู่นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงสีเลยต้องใช้เวลานานหน่อยเปลี่ยนสีอันนี้ก็เป็นสีของน้องพีนะครับดูแบบเอาเป็นสีมาสเตอร์อาร์ตนะครับ72สีนะครับซื้อได้ตามร้าน B2S หรือว่าร้านเครื่องเขียนชั้นนำนะครับก็มีขายเหมือนกันนะครับอันนี้คือแบบของผมนะครับท่านผู้ชมผมก็มีแบบนะแต่ว่าท่านผู้ชมไม่เห็นหรอกเพราะผมนั่งวาดท่านผู้ชมก็เห็นแต่ผมนั่งวาดนี่แหละผมใช้สีวาดเอาเลยนะเนี่ยผมไม่ทำอะไรเลยนะก็เป็นเทคนิคในการใช้สีวาดแล้วก็ระบายเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้การร่างดินสอนะครับผมวาดไปดูแบบไปการระบายสีนี่เราต้องใช้เวลานิดนึงนะครับต้องใช้เวลาเยอะหน่อยเมื่อกี้น่ะผมใช้สีม่วงอ่อนนะอันนี้เป็นสีม่วงเข้มนี่คือเทคนิคใหม่อันนี้ผมดูแบบไปแล้วก็นั่งวาดไปเองนี่น้องพีก็นั่งวาดอยู่ที่โต๊ะทานข้าวนะครับผมตรงนี้น้องพีก็ตั้งใจนะครับสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพ
อันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรนะกรีดกรีดใช่เดี๋ยวเรียกง่ายว่าตัวเขมือบเพื่อนๆสามารถวาดไปพร้อมๆกันกับน้องพีได้นะครับยังไม่ว่าตัวไหนวาดยากสุดตัวนี้สีฟ้านี่เหรอใช่ตัวฟ้าหน้าอูบูนี่แหละวาดยากมากตอนนี้น้องพีก็ระบายสีไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเข้มๆนะคือแสงแต่ว่าอ่อนๆเนี่ยคือเงาไม่ใช่อ่อนๆสิอ่อนๆคือแสงแต่ว่าเข้มๆคือเงามีแสงกับเงาจริงๆน้องพีก็วาดสัตว์ประหลาดที่อยู่ในเกมก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ลงสีไงและมีชื่อด้วยนะไม่ว่าผมดูแบบไปนะนี่คือแบบจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่น้องพีวาดอยู่นะครับทั้ง3ตัวตัวนี้เนี่ยยากที่สุดแล้วมันยากเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไรมันก็ออกม่วงดำๆเข้มๆเลยก็ไม่รู้ผสมสีดีกว่าแต่ละตัวก็มีสีสันเป็นของเขาเองนะครับสวยงามแต่ก็น่ากลัวอันนี้มันอยู่ในเกมอะไรครับดอเดี๋ยวเรียกง่ายว่าประตูเกมดอหรือที่เรียกว่าเกมประตูใช่ไหมครับใช่มันจะมีพวกตัวประหลาดเนี่ยอยู่ตามประตูต่างๆใช่ไหมครับมีจนถึง100ไป200นี่แล้วมันทำอะไรมันออกมาวิ่งไล่คนเหรอมาวิ่งไล่คนแล้วก็มาแล้วเราก็ต้องเข้าตู้บางตัวน่ะต้องเข้าตู้บางตัวน่ะแล้วก็ต้องวิ่งให้เร็วที่สุดตอนนี้น้องพีก็ระบายสีไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าดอกภาคแรกเนี่ยมี100นะอันนี้200ประตูนี่คือดอกภาค2นะมันมีสัตว์ประหลาดอีกเป็นร้อยๆเลยใช่ไหมครับใช่จริงๆอ่ะมีสภาคแรกก็มีอยู่11ตัวแต่ภาค2เหมือนจะมีประมาณ5
ตัวนี่แหละห้าตัวห้าตัวแต่ว่าบางตัวเราก็ไม่เห็นนะบางตัวเราก็ไม่เห็นว่ารูปร่างที่แท้จริงมันจะเป็นยังไงมันก็ดูแปลกๆเนาะอืมแปลกๆอยู่เออเหมือนไวรัสเหมือนไวรัสโคโรนาเลย เหมือนมากเลยมันไวรัสโควิดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันมีแค่ปากเฉยหรือว่าเขาอาจจะวาดขึ้นมาคิดว่ามันเป็นตัวโควิดหรือเปล่าป่าว่าไม่น่าจะใช่มั้งเขาน่าจะทำของเขาขึ้นมาเองก็ยังเห็นจุดอยู่ก็เก็บจุดไปเก็บรายละเอียดให้ครบเก็บรายละเอียดพอระบายสีแล้วนี่สวยขึ้นมาทันทีเลยเนาะแต่ไม่ใช่สีอ่อนตอนนี้น้องพีก็เก็บรายละเอียดก่อนนะครับใกล้เสร็จหรือยังครับเนี่ยผมต้องเก็บจุดให้หมดให้ครบหรือไม่มีเสร็จแล้วว้าวนี่คือผลงานที่เสร็จเรียบร้อยของน้องพีแล้วนะครับอย่าลืมชื่อด้วยนะเดี๋ยวจะเขียนชื่อให้ด้วยเขียนชื่อเลยน้องพีเขียนชื่อด้วยเดี๋ยวนะนี่ชื่อตัวแรกไซเลนเขียนเลยครับไซเลนชื่อสีดำตอนนี้น้องพีก็กำลังจะเขียนชื่อนะครับหาชื่อก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องหาชื่อก่อนแป๊บหนึ่งนี่ไงไซเลนตัวแรกชื่อว่าไซเลนนะครับจะมีชื่อด้วยตัวแรกชื่อไซเลนเรียบร้อยหาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเดฟเนี่ยนี่เดฟตัวที่สองชื่อว่าเดฟเดฟนะครับนี่คือตัวสีฟ้านี่นะครับใช่ตอนเวลาเขียนชื่อแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันเดฟจะใช้เขียนสีฟ้าตามแต่ละตัวตัวสีฟ้าชื่อว่าเดฟนะครับตัวที่สามหาก่อนต้องหาแป๊บหนึ่งตัวที่สามสีม่วงนี่นะใช่ใช่ใช่ชื่อว่าปี๊ดแต่ว่าต้องหาก่อนต้องหาก่อนแป๊บหนึ่งตัวนี้หายากชื่อเจ้ากรีดเขียนเองดีกว่าตอนนี้น้องพีก็กำลังค้นหาชื่ออยู่นะครับเพื่อที่จะนำมาเขียนชื่อให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่นะครับน้องพีก็ค้นกำลังค้นหาอยู่นะครับ
หายากนะเอานี้ก็แล้วกันน่าจะมีชื่ออยู่มั้งถ้าเกิดเปิดเข้าไปอ่ะหาไปเป็นช็อตชื่อมาชื่อยากมากเลยใช่ไหมครับตัวนี้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ตัวละครที่มันไม่น่าสนใจหรอกมันเป็นตัวละครส่วนหนึ่งของเกมหนึ่งก็หนึ่งหายากจังเลยแท้ตัวนี้หายากมากเลยนี่เจอแล้วเจ้าชื่อว่ากรีดนี่กรีดเจอแล้วนี่กรีดเขียนนะครับเราจะต้องเขียนใช้สีอะไรครับใช้สีม่วงสีม่วงเนาะเขียนตามตัวสีนี่กรีดเจอแล้วเจ้าปี๊ดตัวนี้หายากมากเลยชื่อท่านผู้ชมครับสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะครับท่านผู้ชมนี่คือกรี๊ดนะครับกรี๊ดเขียนเป็นตัวย่อเขียนตัวย่อเนาะตอนนี้น้องพีก็วาดเสร็จแล้วนะครับไหนโชว์ผลงานให้ดูหน่อยครับน้องพีครับไหนขอชมผลงานของน้องพีหน่อยนะครับนี่หน้าตาคนวาดนะครับอย่าบังหน้าจริงสิลูกนะโอเคนี่นะครับก็ไหนครับมีชื่อว่าอะไรครับตัวสีดำตัวนี้ชื่อว่าไซเลนส่วนตัวสีฟ้าตัวนี้ก็คือเดฟส่วนตัวสีม่วงตัวนี้ก็คือกรีดกรีดเขียนเป็นตัวย่อครับผมน้องพีก็วาดเสร็จแล้วเนาะฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของน้องพีต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ